กัลยาณมิตรอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่จัดพิธีตักบาตรพระ 1,113 รูปถวายเป็นพุทธบูชาตามโครงการตักบาตรพระ2ล้านรูป77จังหวัดทุกวัดทั่วไทยคณะกรรมการสภาธรรมกายสากลแห่งภาคพื้นเอเชียจัดพิธีมอบพัดรองและประกาศเกียรติคุณแก่พระธรรมทูตภาคพื้นเอเชียนักเรียนและสาธุชนในเขตอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีร่วมสอบธรรมสนามหลวงธรรมศึกษาชั้นตรีโทและเอกประจำปีพุทธศักราช2556ความเคลื่อนไหวของศูนย์สาขาต่างประเทศวัดพระธรรมกายดีซีประเทศสหรัฐอเมริกาจัดพิธีอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วด้านวัดพระธรรมกายมิเนโซตาประเทศสหรัฐอเมริกาจัดงานบุญวันอาทิตย์และพิธีถวายคิลานาเพศาสติดตามได้ในข่าว DMC Newsสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทั่วโลกนะคะติดตามข่าวที่น่าสนใจกับ DMC News วันนี้วันอังคารที่26พฤศจิกายนพุทธศักราช2556ค่ะทักทายคุณผู้ฟังทางสถานีวิทยุ FM 102.25 MHz และ AM 1521 KHz ด้วยค่ะวันนี้คุณปริชาติแซ่เฮและดิฉันสุคนทิพย์ศรีวงศ์ทำหน้าที่ดำเนินรายการค่ะโดยเราจะเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกนะคะคณะกรรมการสภาธรรมกายสากลแห่งภาคพื้นเอเชียได้จัดพิธีมอบพัดรองและประกาศเกียรติคุณแก่พระธรรมทูตภาคพื้นเอเชียค่ะเมื่อวันอาทิตย์ที่24พฤศจิกายนพุทธศักราช2556ที่ผ่านมาณวัดพระธรรมกายคณากาวาประเทศญี่ปุ่นพระเดชพระคุณพระพรหมดิลกกรรมการมหาเถรสมาคมเมตตาเป็นประธานในพิธีมอบพัดรองและประกาศเกียรติคุณจากประธานรัฐสภาไทยแก่พระธรรมทูตสายต่างประเทศเจ้าอาวาสศูนย์สาขาวัดพระธรรมกายภาคพื้นเอเชียจาก18วัดใน9ประเทศคือญี่ปุ่นจีนสิงคโปร์ฮ่องกงไต้หวันมาเลเซียมองโกเลียเกาหลีและอินโดนีเซียซึ่งภายในงานยังได้รับความเมตตาจากพระครูวินัยธรบัณฑิตวรปัญโยผู้อำนวยการสำนักต่างประเทศวัดพระธรรมกายและพระครูวิเทศธรรมภาวนาภาคพื้นยุโรปศูนย์สาขาวัดพระธรรมกายเมตตาเดินทางมาร่วมงานนอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากกัลยาณมิตรพรสันกำลังเอกเป็นประธานฝ่ายคารวาสโดยก่อนที่จะมีพิธีมอบพัดรองและประกาศเกียรติคุณทุกท่านยังได้ร่วมกันตักบาตรแด่คณะสงฆ์ที่เมตตามาเป็นเนื้อนาบุญพร้อมทั้งถวายพัตหารเป็นสังฆทานจตุปัจจัยเทียธรรมพวงมาลัยและยังได้ร่วมกันถวายผ้าป่าเพื่อสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมในประเทศญี่ปุ่นอีกด้วยซึ่งในโอกาสนี้พระเดชพระคุณพระพรหมดิลกได้กล่าวสัมโมทนียกถาพร้อมทั้งได้กล่าวอนุโมทนาบุญญาติโยมว่าการที่ทุกท่านได้เดินทางมาร่วมพิธีกรรมและทำบุญในวันนี้ถือเป็นการสร้างความดีของชีวิตจะทำให้ชีวิตเจริญสำหรับพระพุทธศาสนาแล้วมีหลักในการดำเนินชีวิตที่เรียกว่าบันไดสามขั้นคือศีลสมาธิปัญญาเราควรเลือกสิ่งที่ดีงามมาสรรสร้างให้กับชีวิตของตนเองนอกจากนี้ท่านยังกล่าวว่าการเดินทางมามอบพัดรองในครั้งนี้ทำให้เห็นความเจริญของพระพุทธศาสนาในต่างแดนซึ่งเป็นความตั้งใจขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยสำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้เพื่อฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปีแห่งการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและวาระครบ80ปีแห่งรัฐสภาไทยนอกจากนี้ยังเป็นขวัญและกำลังใจแด่คณะพระธรรมทูตที่ได้เอาชีวิตเป็นเดิมพันในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างแดนก็ได้มองเห็นว่าในปัจจุบันนี้พระพุทธศาสนาของเราได้มีความเจริญก้าวหน้าไปในต่างประเทศมากแล้วก็เป็นผลดีแก่พระพุทธศาสนาของเราที่เป็นที่แน่นอนว่าในโอกาสต่อไปในบ่ายพักหน้าพระพุทธศาสนาจะมีความมั่นคงอยู่ในต่างแดนสมกับอุตเดชพระบรมศาสดาของเราที่มีประสงค์อยากจะให้พระพุทธศาสนานี้มีความเจริญรุ่งเรืองไปทั่วโลกและเป็นที่บำบัดทุกข์บำรุงสุขทางใจของชาวพุทธเราในต่างแดนหรือว่าประชาชนในชาวโลกแม้จะไม่ได้นับถือพระพุทธศาสนาก็ตามแต่เมื่อได้ฟังหลักคำสอนของพุทธองค์แล้วเนี่ยก็สามารถน้อมนำหลักธรรมนั้นไปประพฤติปฏิบัติได้แล้วก็จะทำให้สังคมที่อยู่ในโลกและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขโดยทั่วหน้ากันเพราะนั้นพุทธศาสนาในต่างแดนที่อาตมาไปมาแล้วก็เห็นว่าในปัจจุบันนี้พระพุทธศาสนากำลังเป็นที่ต้องการของประชาชนทั้งหลายในต่างแดน
คณะกัลยาณมิตรอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่จัดพิธีตักบาตรพระ 1,113 รูปเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาตามโครงการตักบาตรพระ2ล้านรูป77จังหวัดทุกวัดทั่วไทยและฉลองอายุวัฒนมงคล90ปี70พรรษาพระธรรมมังคลาจารย์ค่ะเมื่อวันอาทิตย์ที่14พฤศจิกายนพุทธศักราช2556ที่ผ่านมาคณะสงฆ์หน่วยงานราชการเอกชนร่วมกับชมรมกัลยาณมิตรอำเภอจอมทองสำนักงานกัลยาณมิตรจังหวัดเชียงใหม่ทุดงคสถานล้านนาสมาคมพุทธศาสตร์ล้านนาและองค์กรภาคีในเครือข่ายสหพันธ์รวมใจไทยทั้งชาติกว่า30สมาคมได้ร่วมกันจัดตักบาตรพระ 1,113 รูปณลานหน้าวัดพระธาตุสีจอมทองวรวิหารอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่โดยได้รับความเมตตาจากพระครูอินทยานรังสีเจ้าคณะอำเภอจอมทองเป็นประธานสงฆ์ได้รับเกียรติจากนายวรกิตติศรีทิพากรในอำเภอจอมทองเป็นประธานฝ่ายคารวาสซึ่งการตักบาตรครั้งนี้พุทธศาสนิกชนได้แสดงตนเป็นพุทธมามกะเพื่อแสดงถึงความเป็นชาวพุทธอย่างแท้จริงโดยผู้แทนนำกล่าวได้แก่นายแพทย์พานุเมธและเด็กหญิงจินดามณีศรีสว่างและได้รับเกียรติจากนายสุรพลเกียรติชัยยากรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้แทนกล่าวให้การต้อนรับพุทธศาสนิกชนนางบุญเรืองใจเมืองผู้แทนคณะกรรมการจัดงานกล่าวรายงานจากนั้นผู้แทนกัลยาณมิตรได้นำกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานกล่าวคำถวายจตุปัจจัยทายธรรมกล่าวคำถวายคิลานเพศัตว์กล่าวคำถวายยานพาหนะและกล่าวคำอธิษฐานจิตสำหรับการจัดตักบาตรครั้งนี้เป็นการจัดต่อเนื่องเป็นปีที่3เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาฟื้นฟูศีลธรรมโลกและรวมสายทานน้ำใจจากชาวไทยในอำเภอจอมทองส่งกำลังใจไปช่วยเหลือพุทธบุตร323วัด4จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยดำริของพระเดชพระคุณพระเทพยานมหามุนีหลวงพ่อธรรมชโยตามโครงการตักบาตรพระ2ล้านรูป77จังหวัดทุกวัดทั่วไทยนอกจากนี้ยังเป็นการรวมศิษยานุศิษย์ฉลองอายุวัฒนมงคล90ปี70พรรษาพระธรรมมังคลาจารย์เจ้าอาวาสวัดจอมทองวรวิหารและครบรอบ113ปีอำเภอจอมทองซึ่งครั้งนี้มีพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมกิจกรรมงานบุญเป็นจำนวนมากค่ะญาติโยมผู้มีเกียรติที่มาร่วมบุญร่วมกุศลที่วัดพระธาตุจอมทองนี่ทุกท่านทุกคนวันนี้เป็นบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ที่ชาวอำเภอจอมทองและชาวอำเภอใกล้เคียงก็ได้มาร่วมกันมากมายทั้งข้าราชการพ่อค้านักธุรกิจทุกท่านพร้อมได้ดีมนต์อาราธนาพระสงฆ์มาร่วมรับไทยธรรมนี้เป็นจำนวนมากถึง 1,113 รูปก็วันนี้ก็เป็นวันสำคัญดังนี้อาตมาที่ในนี้ก็ชื่นใจที่ญาติโยมทั้งหลายได้มาทำบุญร่วมกันอย่างนี้เป็นประจำปีนี้ก็เป็นปีที่3ที่อำเภอจอมทองที่ได้ตักบาตรพระสงฆ์อันยิ่งใหญ่นี้ก็อยากจะให้ญาติโยมมาร่วมบุญกันเยอะๆอย่างนี้เป็นมหากุศลอันยิ่งใหญ่ไพศาลส่งไปทั่วโลกให้ได้เห็นว่าเมืองไทยนี่เป็นเมืองพระพุทธศาสนาที่สั่งสอนด้วยเมตตากรุณารู้สึกเป็นเกียรติและก็ดีใจเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้มาเป็นประธานในพิธีตักบาตรพระ113รูปในวันนี้นะครับก็เป็นที่น่าปลื้มปิติและยินดีอย่างมากนะครับที่พุทธศาสนิกชนเนี่ยมาร่วมงานในวันนี้เป็นจำนวนมากนะครับในวันนี้โอกาสที่มาร่วมกันนี่ก็คือทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบ113ปีของอำเภอจอมทองด้วยนะครับประกอบกับหลวงปู่พระธรรมมังคลาจารย์เนี่ยที่มีพระมาร่วมเยอะๆเนี่ยนะฮะก็เป็นส่วนดีเพราะว่าเท่าที่ทราบเนี่ยมีทั้งจากพระภิกษุสงฆ์สามเณรที่มาจากในอำเภอจอมทองแล้วก็มาจากที่อื่นด้วยนะครับก็เป็นโอกาสดีที่ได้มาทำกิจกรรมร่วมกันนะครับถึงแม้ว่าอำเภอจอมทองจะมีงานทางด้านศาสนาเนี่ยอยู่ประจำอยู่แล้วนะครับแต่การที่รวมพุทธศาสนิกชนมาเป็นจำนวนมากในคราวนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่มีความเหมาะสมนะครับแล้วก็เป็นกิจกรรมที่เราจะได้จัดลงเผยแพร่ศาสนาให้สืบเนื่องต่อไปนะครับก็ควรจะจัดให้มีเป็นประจำตลอดไปนะครับช่วยวัดศูนย์ห้วยตงสักการตักบาตรผ่านมาได้3ปีแล้วเจ้าปีนี้ปลื้มมากเลยที่ได้ทำหน้าที่ค่ะขอบุญมาฝากทุกคน
ไม่ว่าจะเป็นท่านพระท่านพระเดชพระคุณหลวงพ่อใหญ่หลวงพ่อรองนะพระสงฆ์ทุกรูปนะเจ้าค่ะนักเรียนและสาธุชนในเขตอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีได้เข้าร่วมสอบธรรมสนามหลวงธรรมศึกษาชั้นตรีโทและเอกประจำปีพุทธศักราช2556ค่ะเช้าวันนี้ณสภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีได้จัดสอบธรรมสนามหลวงธรรมศึกษาชั้นตรีโทและเอกประจำปีพุทธศักราช2556โดยมีนักเรียนจากวัดกลางคลอง3วัดสังอ่ำวิทยาและสาธุชนทั่วไปเข้าร่วมสอบจำนวน569คนในเขตอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีโดยได้รับความเมตตาจากพระครูสมุทองม้วนผาสุโกเจ้าอาวาสวัดกลางคลอง3เป็นประธานสงฆ์จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยและกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยพร้อมทั้งอ่านคำปราศัยของแม่กองธรรมสนามหลวงและกล่าวให้โอวาทเพื่อเปิดการสอบโดยมีใจความว่าวันนี้เป็นวันเปิดสอบธรรมสนามหลวงสมัยที่2ประจำปีการศึกษา2556พร้อมกันทั่วราชอาณาจักรเป็นการวัดว่าวิชาความรู้ที่ได้ศึกษามามีความเข้าใจถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนาเพียงใดเพราะการนำความรู้ความเข้าใจในพระธรรมวินัยไปปฏิบัติอย่างจริงจังเป็นปฏิบัติบูชาจะก่อให้เกิดผลคือความสุขความเจริญอำนวยคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติทำรงพระพุทธศาสนาให้มั่นคงเพราะความเจริญมั่นคงของพระพุทธศาสนาต้องอาศัยการศึกษาเป็นเบื้องต้นสำหรับวันนี้ก็ขออนุโมทนาบุญและแสดงความยินดีกับทุกคนที่ได้ตั้งใจศึกษาและขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จสอบผ่านทุกคนและขอขอบคุณและอนุโมทนาต่อท่านประธานอำนวยการสอบกรรมการผู้กำกับห้องสอบที่ได้ร่วมกันจัดให้การสอบธรรมสนามหลวงเป็นไปอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรมสำหรับการสอบธรรมสนามหลวงธรรมศึกษาชั้นตรีโทและเอกประจำปีการศึกษา2556นับว่าเป็นปีเริ่มต้นศตวรรษที่2แห่งการสอบธรรมสนามหลวงโดยได้นำวิชาการสมัยใหม่มาใช้ด้วยการส่งข้อสอบผ่านระบบอินเทอร์เน็ตวิชาที่ใช้สอบประกอบไปด้วย4วิชาคือ1วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม2วิชาธรรมะ3วิชาพุทธประวัติและ4วิชาวินัยการที่ได้มีการสอบธรรมสนามหลวงโดยการเปิดธรรมศึกษาตรีโทเอกแล้วก็ได้รับความเอื้อเฟื้อหรืออนุเคราะห์จากวัดพระธรรมกายเปิดโอกาสให้ญาติโยมท่านสาธุชนแม้กระทั่งเยาวชนเด็กตั้งแต่ปไปถึงมก็ได้มาตระหนักถึงคุณค่าของศีลธรรมจริยธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งครูบาอาจารย์ก็ได้พยายามฝึกปรือและสั่งสอนอบรมให้เยาวชนรู้จักรักและเคารพในหน้าที่พุทธมามกะหรือผู้ที่อยู่ในขั้นปฏิบัติศีลธรรมจริยธรรมผลที่ได้รับก็คือว่าจะทำให้เยาวชนและผู้ที่สนใจใฝ่ในธรรมค่ะก็ประโยชน์ที่คิดว่าไปใช้ในชีวิตประจำวันได้แน่นอนเลยค่ะเพราะว่าบางทีเราก็ปฏิบัติตามๆกันมาใช่ไหมคะในตั้งแต่รุ่นเรายังเด็กๆเล็กๆเนี่ยค่ะเราก็ทำตามๆกันมาค่ะแต่พอเราได้มาเรียนรู้จริงๆเนี่ยค่ะก็เลยทำให้เรารู้ว่าอะไรคืออะไรและรู้ได้ตรงนะคะตามที่พระไตรปิฎกได้บันทึกเอาไว้ค่ะแล้วก็ได้นำไปใช้ในชีวิตจริงด้วยค่ะก็คือว่าเราเอามาเช็คตัวเราเองด้วยว่าเราเป็นชาวพุทธที่นำธรรมะไปใช้ในชีวิตจริงได้สักเท่าไหร่ทุกครั้งที่ได้มาสอบก็รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ดีกับชีวิตตัวเองที่เพิ่มขึ้นมาเพราะว่าเราก็มีข้อบกพร่องเยอะอะค่ะเราเอามาเช็คตัวเองนะคะเป็นข้อตรวจวัดตัวเองด้วยว่าเรามีคุณธรรมนำธรรมะพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาใช้ได้มากน้อยแค่ไหนนะคะก็ในปีหน้านะคะตอนนี้เนี่ยทราบมาว่าก็เปิดรับสมัครแล้วสำหรับปีพุทธศักราช2557นะคะก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องชาวพุทธนะคะที่สามารถที่จะอ่านออกเขียนได้นะคะให้มาสมัครสอบธรรมศึกษากันมากๆค่ะภาคนครหลวงและกรุงเทพ1ได้จัดสัมมนาขุนพลลูกพระธรรมหัวใจโพธิสัตว์ค่ะเมื่อวันอาทิตย์ที่24พฤศจิกายนที่ผ่านมาภาคนครหลวงและกรุงเทพ1ได้จัดสัมมนาขุนพลลูกพระธรรมหัวใจโพธิสัตว์ให้กับกัลยาณมิตรผู้นำบุญจำนวน300คน
โดยได้รับความเมตตาจากพระมหาวีรวัฒน์วีรวัฒโกผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นประธานสงฆ์นำบูชาพระรัตนตรัยและนำนั่งสมาธิกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่ตัวแทนพระธรรมทายาทที่บวชในโครงการอุปสมบทหมู่รุ่นเข้าพรรษา 100,000 รูปทุกหมู่บ้านทั่วไทยจะได้กล่าวเปิดใจและขอบคุณทุกคนที่ให้การสนับสนุนและเป็นเจ้าภาพในการบวชในปีที่ผ่านมาจากนั้นตัวแทนกัลยาณมิตรผู้นำบุญจากศูนย์ปฏิบัติธรรม5ท่านได้ร่วมสัมภาษณ์เกี่ยวกับการตัดสินใจเปิดศูนย์ปฏิบัติธรรมการช่วยเหลืองานพระพุทธศาสนาและการเดินทางสร้างบารมีพร้อมประสบการณ์ในการทำหน้าที่เป็นกัลยาณมิตรที่ดีและในโอกาสนี้ได้รับความเมตตาจากพระมหาธีรธรรมธรรมธีโรรองประธานกรุงเทพ1ได้บรรยายพิเศษทางขุนพลจาก M Room สู่ MD Room ชมรมศูนย์ปฏิบัติธรรมในการทำหน้าที่เพื่อพิชิตเป้าหมายจากนั้นท่านประธานสงฆ์ได้ให้โอวาทและมอบของขวัญให้ทุกคนพร้อมจับสลากรางวัลสำหรับผู้เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้สร้างความประทับใจและปลาบปลื้มปีติใจให้กับทุกคนเป็นอย่างยิ่งสำหรับการสัมมนาในครั้งนี้เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับการทำหน้าที่กัลยาณมิตรผู้นำแสงสว่างสู่ชาวโลกข้อดีของการเปิดศูนย์ปฏิบัติธรรมการทำหน้าที่ชวนบวชและการทำหน้าที่ชวนคนใหม่เข้าวัดการเป็นต้นบุญต้นแบบให้กับคนใหม่ที่จะเข้ามาศึกษาธรรมะได้ยึดถือเป็นแบบอย่างที่จะทำให้วัฒนธรรมชาวพุทธขยายไปทั่วโลกพร้อมๆกับวิชาธรรมกายจนกระทั่งกลายเป็นวัฒนธรรมของชาวโลกสืบไปไปติดตามกิจกรรมของเด็กและเยาวชนกันบ้างค่ะนักเรียนจากโรงเรียนวัฒโนพายัพจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดโครงการเด็กเก่งและดีค่ะสำหรับการจัดอบรมในครั้งนี้ได้จัดขึ้นณทุดงคสถานล้านนาจังหวัดเชียงใหม่โดยในช่วงเช้านักเรียนได้รับฟังธรรมะจากพระอาจารย์ซึ่งพระอาจารย์ได้ปรับพื้นฐานความเข้าใจทางพระพุทธศาสนาเรื่องทานศีลและสมาธิพร้อมทั้งให้นักเรียนทุกคนได้ฝึกนั่งสมาธิเพราะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนและการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันจากนั้นพระอาจารย์ได้แนะนำเรื่องความดีสากลคือความสะอาดความมีระเบียบวินัยความสุภาพนุ่มนวลความตรงต่อเวลาและการฝึกจิตให้ตั้งมั่นเป็นสมาธิเพื่อให้นักเรียนเข้าใจหลักความดีสากลทั้ง5ข้อเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตจากนั้นในช่วงบ่ายนักเรียนทุกคนได้แบ่งกลุ่มเข้าฐานกิจกรรมเพื่อฝึกปฏิบัติความดีสากลจากวิทยากรครูอาสาจังหวัดเชียงใหม่โดยมีทั้งหมด4ฐานกิจกรรมประกอบด้วยห้องนอนซึ่งเป็นห้องฝึกสัมมาทิฏฐิพ่อแม่จะฝึกการสวดมนต์และการนั่งสมาธิฐานกิจกรรมปัดกวาดเช็ดถูฝึกการรักษาความสะอาดและวิธีการทำความสะอาดบ้านเรือนได้อย่างถูกต้องฐานกิจกรรมการล้างห้องน้ำและการพับจัดเก็บเสื้อผ้าโดยกิจกรรมเหล่านี้นักเรียนจะได้ฝึกปฏิบัติเป็นกิจวัตรประจำวันซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้จะทำให้นักเรียนสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและเป็นพื้นฐานความดีที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงด้านศีลธรรมและพัฒนาเรื่องของสมาธิจากนั้นนักเรียนได้ทำพิธีกราบขอขมาพระรัตนตรัยและถ่ายภาพร่วมกันสำหรับโครงการนี้เป็นการพัฒนาทางด้านศีลธรรมและการฝึกปฏิบัติความดีสากลภายใน1วันอย่างได้ผลซึ่งจะส่งผลให้นักเรียนเป็นทั้งเด็กเก่งและเด็กดีเป็นอนาคตของชาติที่มีคุณภาพต่อไปค่ะและช่วงนี้เราจะไปรับชมและอนุโมทนาบุญกับยอดกัลยาณมิตรที่ต่างประเทศกันบ้างนะคะซึ่งแต่ละศูนย์สาขาค่ะก็จัดกิจกรรมงานบุญอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวและวันนี้มีภาพข่าวดีๆมาจากโซนอเมริกาค่ะที่วัดพระธรรมกาย DC วัดพระธรรมกายมิเนโซตาและวัดพระธรรมกายซีแอตเทิลติดตามได้ใน World News ค่ะวัดพระธรรมกาย DC ประเทศสหรัฐอเมริกาจัดพิธีอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วภายในงานสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้ร่วมกันสวดมนต์ปฏิบัติธรรมกลั่นใจใสๆก่อนที่จะได้ร่วมกันอาราธนาศีล5และประกอบพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีประธานกล่าวคำถวายคือกัลยาณมิตรศาสนาวดีอดัมและกัลยาณมิตรสุริสาพุ่มทิมจากนั้นร่วมกันตักบาตรแด่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญในภาคบ่ายเป็นพิธีอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วโดยมีกัลยาณมิตรอุไรวันไกรฤกษ์และกัลยาณมิตรสิริเพ็ญประมูลทรัพย์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายผ้าบังสุกุลจีวรจากนั้นคณะสงฆ์สวดพระอภิธรรมตามด้วยประธานและสาธุชนผู้มีบุญได้ทอดผ้าบังสุกุลและถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่คณะสงฆ์
ต่อด้วยพิธีขอขมาและบูชาธรรมพระอาจารย์สิริชัยธานวโรเนื่องในโอกาสที่ท่านได้เดินทางกลับไปปฏิบัติศาสนกิจณวัดพระธรรมกายประเทศไทยซึ่งในโอกาสนี้พระอาจารย์ได้เทศเรื่องการสร้างบารมีในต่างแดนก่อนที่สาธุชนจะได้ร่วมกันถวายปัจจัยบูชาธรรมแด่พระอาจารย์ด้วยความปลื้มปิติในบุญกันทุกคนด้านวัดพระธรรมกายมิเนโซตาประเทศสหรัฐอเมริกาจัดงานบุญวันอาทิตย์ภายในงานพระอาจารย์นำสวดมนต์ทำวัดเช้าและปฏิบัติธรรมจากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำอาราธนาศีลกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานและตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งร่วมกันโดยมีกัลยาณมิตรทรัพย์และกัลยาณมิตรดาราจารย์ลุนสุริวงศ์เป็นประธานในพิธีตักบาตรส่วนภาคบ่ายคณะพระอาจารย์และสาธุชนได้ร่วมกันสวดมนต์และนั่งสมาธิเมื่อใจใสสะอาดดีแล้วสาธุชนทุกท่านได้ร่วมกันประกอบพิธีถวายคิลานาเภสัชโดยมีกัลยาณมิตรพรหมวันกัลยาณมิตรบุญมาสภาพมีชัยเป็นประธานนำกล่าวคำถวายจากนั้นพระอาจารย์กิตติกิติโกเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายมิเนโซตาได้แสดงธรรมเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตและการสร้างบารมีบรรยากาศในงานบุญตลอดทั้งวันเปี่ยมไปด้วยความปลื้มปิติของเหล่าสาธุชนที่มาร่วมงานในครั้งนี้เช่นเดียวกับที่วัดพระธรรมกายซีแอตเทิลประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดพิธีถวายคิลานาเภสัชสำหรับพิธีกรรมภาคเช้าสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นใจใสๆจากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยประธานตักบาตรคือเด็กหญิงนรรัตน์เจริญทองตระกูลต่อมาทุกท่านได้ร่วมกันตักบาตรแด่คณะพระภิกษุสงฆ์ในภาคบ่ายสาธุชนทุกท่านได้ร่วมกันสวดสรรเสริญคุณของพระธรรมกายเจริญสมาธิภาวนาก่อนที่จะประกอบพิธีกล่าวคำถวายคิลานาเภสัชซึ่งผู้แทนนำกล่าวคือกัลยาณมิตรบุญทริกาจันทรปุณณานนท์จากนั้นได้ร่วมกันถวายคิลานาเภสัชและจตุปัจจัยทายธรรมแด่คณะสงฆ์พร้อมทั้งรับฟังพระธรรมเทศนาจากพระอาจารย์เพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนในทางที่ถูกต้องค่ะก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกภาพกิจกรรมที่นำมาซึ่งความสว่างไสวและกำลังใจให้กับพี่น้องชาวพุทธทั่วโลกด้วยค่ะค่ะและก่อนจากกันช่วงนี้ค่ะมีข่าวบุญใสๆนะคะที่พลาดไม่ได้สำหรับผู้ที่รักในการสั่งสมบุญค่ะขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมจัดพิมพ์ปฏิทินทบทวนบุญปีใหม่ประจำปีพุทธศักราช2557ได้บุญทุกๆวันตลอดปีสอบถามรายละเอียดได้ที่0867712268หรือเจ้าหน้าที่กองรับบริจาคและผู้ประสานงานภาคที่ท่านสังกัดค่ะค่ะและทั้งหมดคือความเคลื่อนไหวในแวดวงของพระพุทธศาสนาและกัลยาณมิตรที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามอ่านข่าวย้อนหลังได้ค่ะที่ www.facebook.com/tvdmcnews และส่งข่าวเพื่อการนำเสนอผ่าน DMC News ได้นะคะที่ tvdmcnews@gmail.com ค่ะวันนี้คุณปาริชาติแซ่เฮและดิฉันสุคนทิพย์ศรีวงศ์พร้อมด้วยทีมข่าว DMC News ทุกคนต้องขอลาคุณผู้ชมทั่วโลกไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ